ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผมจะเป็นคนที่สังคมนิยมแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับผมพอฉีดครบ2เข็มนะครับผมก็จะเป็นคนที่สังคมนิยมกันนะครับผมไม่มีสังคมรังเกียจอะไรอีกแล้วนะครับผมนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปฉีดนะครับผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาการข้างเคียงจะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหายจากการป่วยโควิดรักษาหายมาครบ2เดือนแล้วนะครับผมดูกันนะครับว่าอาการข้างเคียงจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับผมรอติดตามกันนะครับผมน้องวิทย์คิดว่าครับไปติดตามกันเลยครับผมน้องวิทย์คิดว่าครับน้องวิทย์คิดว่าชวนคุยชวนคิดและชวนทำซินิกามาฉีดที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทำไมหลวงพี่ไม่สอนภาษาไทยให้คนต่างประเทศดีอ่ะผมไม่เก่งโอ้ภาษาไทยไม่เก่งใช่ไหมผมพูดภาษาทำไมอ่ะภาษาไทยอ่ะภาษาอีสานไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะครับผมก็ได้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับก็ได้เดินทางด้วยรถแท็กซี่ไปเป็นชั่วโมงแล้วก็กลับอีกเป็นชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงท่าน้ำแล้วนะครับท่าน้ำเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะมารอฉีดที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับวันนี้เราก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยกำลังจะเดินทางกลับนะปากมันจะแห้งๆหน่อยนะหิวปากแห้งหมอบอกต้องดื่มน้ำเยอะๆเริ่มจะมึนๆหัวแล้วแหละเหนื่อยด้วยอาการเหนื่อยเรากำลังเดินทางกลับนะเนี่ยไปดูอาการกันวันนี้เราจะถึงวันไหน